จากการทดลองไททันในประวัติศาสตร์ทำให้ถือกำเนิดตระกูลที่ว่ากันว่ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับไททันตระกูลแห่งนักรบนะครับที่คอยรับใช้กษัตริย์แห่งเอลเดียมาอย่างช้านานพวกเขานั่นเองนะครับมีความสามารถในการต่อสู้ที่โดดเด่นเกินกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นจนทำให้พวกเขานั้นนะครับถูกตามไล่ล่าจนคนในตระกูลนั้นนะครับก็เหลือเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของตระกูลแอคเคอร์แมนกันครับถ้าถามแหละครับว่าตระกูลไหนเนี่ยแข็งแกร่งในเรื่อง Attack on Titan แล้วล่ะก็คงหนีไม่พ้นตระกูลแอคเคอร์แมนกันแน่นอนแหละครับที่พวกเขาเนี่ยก็ต่างมีสายเลือดแห่งนักรบที่คอยสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกษัตริย์แห่งเอลเดียมาอย่างยาวนานปัจจุบันนั้นนะครับลูกหลานของตระกูลนั้นก็เหลืออยู่เพียงแค่หยิบมือแหละครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะซึ่งวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของตระกูลนี้กันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องขอเตือนมาอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยสาระสำคัญจากในอนิเมะและมังงะเรื่อง Attack on Titan หากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยสาระสำคัญนะส่วนก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับหรือเพื่อนๆนั่นเองนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับที่ description ได้เลยครับทางเราได้รวบรวมแหล่งดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันมาให้แล้วนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ซึ่งในคลิปนี้นั่นเองนะครับตัวของผมนะจะขอเรียกตระกูลนี้นะครับว่าตระกูลเอ็กเคอร์แมนละกันครับเพราะว่ามันนั้นติดปากมากกว่านะก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องไปดูประวัติของตระกูลเอ็กเคอร์แมนกันก่อนครับตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั่นเองครับเป็นชาวเอลเดียนะพวกเขานั้นเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมานะครับก่อนที่จะได้มีการสร้างกำแพงทั้ง3ตระกูลเอ็กเคอร์แมนนะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยเป็นผลลัพธ์นะครับจากการทดลองลูกหลานของยูมีเนี่ยมาตลอดระยะเวลาหลายปีในประวัติศาสตร์ครับจนการทดลองนะครับได้ถือกำเนิดเป็นคนในตระกูลเอ็กเคอร์แมนขึ้นมาได้สำเร็จคนในตระกูลนั้นนะครับจะมีความแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากมีพละกำลังและความสามารถทางด้านกายภาพที่มหาศาลสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นนะครับจะสามารถใช้พลังไททันบางส่วนได้โดยที่ยังคงร่างมนุษย์ไว้นั่นเองครับและตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั่นเองนะครับก็ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทหารที่คอยปกป้องกษัตริย์แห่งเอลเดียครับพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่นะครับเป็นมือขวาของกษัตริย์โดยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความอยู่รอดของประชาชนที่เป็นลูกหลานของยูมีอีกด้วยต่อมานะครับก็ได้เกิดมหาสงครามไททันขึ้นเมื่อราวๆ100ปีก่อนทำให้ตระกูลเอ็กเคอร์แมนนะครับได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยร่วมกับตระกูลอื่นๆในกำแพงที่สร้างขึ้นมาโดยกษัตริย์อย่างคาร์ฟรีดครับโดยกษัตริย์คาร์ฟรีดในตอนนั้นเนี่ยเขานั้นนะครับได้มีความคิดที่จะแสวงหาสันติโดยไร้สงครามเขานะครับจึงได้ใช้พลังของราชาไททันในการลบความทรงจำของชาวเอลเดียในกำแพงทั้งหมดไปเพื่อที่ชาวเอลเดียนั้นนะครับจะได้จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ว่าเคยมีความเกลียดชังและเคยทำสงครามกับประเทศอื่นๆนอกกำแพงมาก่อนเมื่อชาวเอลเดียนั้นนะครับไร้ซึ่งความทรงจำในอดีตพวกเขานั้นนะครับก็ได้อยู่ในกำแพงด้วยสันติครับและตระกูลเอ็กเคอร์แมนนะครับและชาวเอเชียนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนนะครับที่ไม่ได้รับผลจากการลบความทรงจำกษัตริย์คาฟีนนั่นเองครับจึงได้ให้ตระกูลเอ็กเคอร์แมนและชาวเอเชียนั้นไปเป็นขุนนางในกำแพงถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนและชาวเอเชียนั้นก็เป็นเศษแนวคิดเสรีภาพของกษัตริย์คาฟีนและหันหลังให้กับระบอบกษัตริย์ครับเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมานะกษัตริย์คาฟีนนั้นจึงได้คิดว่าเขานั้นจะไม่สามารถควบคุมคนเหล่านี้ได้แล้วเขาจึงได้สั่งกวาดล้างคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนและชาวเอเชียจนคนจากตระกูลทั้งสองเนี่ยเกือบจะหายสาบสูญกันไปหมดกันเลยทีเดียวล่ะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหัวหน้าของตระกูลเอ็กเคอร์แมนนะก็ได้ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นหลักประกันว่าคนในตระกูลเอ็กเคอร์แมนที่เหลือรอดอยู่เนี่ยจะไม่เอาเรื่องราวในอดีตนะครับไปเล่าให้คนในกำแพงคนอื่นๆฟังครับหลังจากนั้นนะครับตระกูลเอ็กเคอร์แมนที่เหลือรอดนั้นนะครับก็ไม่ได้เอาเรื่องราวในอดีตนั้นไปเล่าต่อให้กับลูกหลานของตัวเองฟังท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวในอดีตนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาแม้ว่าเรื่องราวนั้นจะจบลงอย่างลงตัวนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นก็ยังถูกกดขี่นะครับแล้วก็ถูกตามฆ่ามาเรื่อยๆหลายชั่วอายุคนพวกเขาเนี่ยจึงได้ลี้ภัยไปอยู่ที่ภูเขาตามขอบกำแพงหรือเมืองใต้ดินครับคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นเนี่ยถูกขัดขวางทางธุรกิจมากมายทำให้พวกเขานั้นยากจนเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการกวาดล้างคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนก็ได้ถูกหยุดลงอย่างสมบูรณ์จากกษัตริย์อูริเรสนะครับที่ไปเจอกับเคนนี่เอ็กเคอร์แมนและทั้งคู่นะก็ได้ผูกมิตรกันครับอูริเรสนั้นเนี่ยได้ทำการขอโทษสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่กษัตริย์องค์ก่อนๆนั้นทำกับตระกูลเอ็กเคอร์แมนครับพร้อมกับการที่อูริเรสนั่นเองครับได้ยอมรับให้เคนนี่นั้นมาเป็นมือขวาของเขาอีกด้วยและนี่นั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของตระกูลเอ็กเคอร์แมนในอดีตที่ทางเรานั้นได้ทำการรวบรวมหมายเพื่อนๆได้รับฟังรับชมครับ
ซึ่งทีนี้เนี่ยเราจะไปดูหัวข้อพลังของคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนกันบ้างครับอย่างที่เรานั้นได้เคยกล่าวไปหน้าบนแล้วนะคนในตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั่นเองนะครับมีความเป็นนักรบอยู่ในตัวอย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นแหละว่าเขานั้นสามารถใช้พลังของไททันได้ทั้งที่ร่างกายเนี่ยยังเป็นมนุษย์ปกติอยู่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากมีพละกำลังที่มหาศาลมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมีความสามารถในการตอบสนองที่ดีเยี่ยมมีความกล้าหาญนะครับตลอดจนความว่องไวสุดๆซึ่งระดับความแข็งแกร่งนั้นอาจจะเทียบเท่ากับพลังของไททันทั้ง9ได้เลยทีเดียวคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตื่นของพลังครับรีไวน์นะเนี่ยได้อธิบายว่าคนของตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นจะมีช่วงเวลาที่พลังของพวกเขานั้นนะครับได้ตื่นขึ้นในตอนนั้นเนี่ยจะมีพลังประหลาดมหาศาลนะครับไหลเข้ามาในตัวเหมือนกับการกดสวิตช์หลังจากนั้นพวกเขานั้นก็จะได้รู้วิธีการต่อสู้อย่างชำนาญทำให้พวกเขานั้นนะครับแสดงความสามารถทางกายภาพที่เหนือมนุษย์ออกมาได้การตื่นขึ้นของพลังนั้นจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นนักรบอย่างเต็มรูปแบบเพราะเมื่อพลังของพวกเขานั้นได้ตื่นขึ้นแล้วครับพวกเขานั้นก็จะได้รับประสบการณ์การต่อสู้จากเอ็กเคอร์แมนรุ่นก่อนทั้งหมดที่เชื่อมผ่านเส้นทางนะครับที่เรียกว่าสายทานนั่นเองแม้ว่าพลังนี้เองครับจะเป็นพลังที่มหาศาลเป็นอย่างมากแต่มันนั่นเองนะครับก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัตินะพวกเขานั้นเนี่ยจะต้องถูกกระตุ้นด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดยกตัวอย่างของมิคาซาแล้วครับที่ก่อนหน้านี้เธอนั้นเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงธรรมดานะครับที่ไม่ได้รู้วิธีการต่อสู้ใดๆจนได้เกิดเหตุการณ์แหละครับที่มีโจร3คนนั้นบุกเข้ามาที่บ้านของเธอฆ่าพ่อและแม่ของเธอตายและลักพาตัวของเธอไปเมื่อเธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับความตายครับเอเลนก็ได้ตะโกนบอกให้มิคาซานั้นสู้นะตอนนั้นนั่นเองครับพลังของความเป็นเอ็กเคอร์แมนในตัวมิคาซานั้นจึงได้ตื่นขึ้นมาครับสัญชาตญาณทุกอย่างของเธอนั้นเฉียบคมจากเด็กหญิงตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแล้วก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญจนเธอนั้นสามารถฆ่าโจรคนหนึ่งให้ตายไปด้วยการแทงไปแค่ครั้งเดียวครับและเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เองก็ได้เกิดขึ้นกับเคนนี่และลีวายเช่นกันเอเลนนั้นได้เคยสันนิษฐานแล้วครับถึงเงื่อนไขการทำให้พลังของคนในตระกูลเอ็กเคอร์แมนตื่นขึ้นโดยเขานั้นได้บอกว่ามันนั้นเป็นการหาโฮสต์หรือหัวหน้าเพราะแต่เดิมทีแล้วเนี่ยพวกเขานั่นเองครับได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นนักรบคอยรับใช้เจ้านายของพวกเขาอย่างกษัตริย์นั่นเองเมื่อไหร่แล้วเนี่ยพวกเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความตายเขานั้นจะเชื่อฟังคำสั่งจากผู้ที่คิดว่าเป็นเจ้านายของเขาครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นการปลดล็อกพลังของสายเลือดเอ็กเคอร์แมนในทันทีในการปกป้องเจ้านายนั่นเองทำให้พวกเขานั้นนะครับสูญเสียความเป็นตัวเองไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พลังตื่นขึ้นหากตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั้นพยายามจะต่อต้านพวกเขานั้นก็จะเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันครับมันจึงเป็นสาเหตุที่มิคาซานั้นคอยปกป้องเอเลนอยู่ตลอดเพราะเธอนั้นมีความคิดที่ฝังอยู่ในสมองตลอดเวลาแหละครับว่าเอเลนนั้นคือเจ้านายของเธออย่างไรก็ตามแล้วครับข้อสันนิษฐานของเอเลนนั้นก็ผิดทั้งหมดครับเพราะสิ่งที่มิคาซาทำไปทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นเป็นเอ็กเคอร์แมนครับแต่มันเกิดจากความรู้สึกและความรักที่แท้จริงที่ตัวของมิคาซานั้นมีให้ตัวของเอเลนนั่นเองครับต่อมานั้นเราจะมาดูคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนแต่ละคนที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องกันบ้างครับคนแรกเลยเนี่ยก็คงจะเป็นมิคาซาเอ็กเคอร์แมนนะมิคาซานั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักในเรื่องเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับเอเลนและเธอนั้นเนี่ยก็มีบทบาทนะครับที่ตีคู่กับเอเลนและอามินกันเลยทีเดียวสาเหตุที่มิคาซานั้นนะครับได้เกิดมาเป็นคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นก็เป็นเพราะว่าพ่อของมิคาซานั้นเป็นคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั่นแหละครับส่วนแม่ของมิคาซานั้นก็เป็นชาวเอเชียโดยที่ทั้งคู่นั้นนะครับถูกตามไล่ล่าในเมืองพวกเขานั้นเนี่ยจึงได้หลบหนีมาอาศัยอยู่ที่ภูเขาใกล้ๆกับกำแพงครับเมื่อตอนที่มิคาซานั้นยังเด็กอยู่ที่มีอายุ9ขวบนั้นเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ร่าเริงเป็นอย่างมากแต่มิคาซานั้นมักจะมองเห็นสัตว์ต่างๆนะครับที่ต้องฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาเพื่อการเอาชีวิตรอดคนที่แข็งแกร่งกว่าก็จะรอดคนที่อ่อนแอกว่าก็จะต้องตายถึงแบบนั้นเองครับมิคาซานั้นเนี่ยก็ยังคงได้เมินสิ่งเหล่านั้นไปจนได้เกิดเหตุการณ์ที่พ่อและแม่ของเธอถูกฆ่าตายและเอเลนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแล้วบอกให้เธอสู้ครับมันจึงทำให้พลังเอ็กเคอร์แมนในตัวของเธอนั้นตื่นขึ้นมิคาซานั้นนะครับได้ผ้าพันคอมาจากเอเลนซึ่งทำให้เธอนั้นประทับใจในตัวของเอเลนมากเลยล่ะครับนิสัยของเธอนั้นกลายเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมมากกว่าเดิมมากๆหลังจากที่พลังของเธอนั้นได้ตื่นขึ้นเธอนั้นนะครับได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกับเอเลนโดยที่เธอนั้นเนี่ยมักจะคอยช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างจนเธอนั้นนะครับเป็นที่รักของพ่อและแม่ของเอเลนมากๆและบทบาทหลังจากนั้นก็อย่างที่เราเห็นในเนื้อเรื่องแหละครับว่าเธอนั้นมักจะคอยเป็นห่วงเอเลนอยู่เสมอเธอนั้นกลายเป็นทหารในหน่วยสำรวจที่แข็งแกร่งเธอนั้นอยากจะอยู่เคียงข้างเอเลนในทุกสถานการณ์และคอยปกป้องเอเลนอยู่ตลอดครับคนต่อมาก็คือตัวของรีไวน์แอคเคอร์แมนนั่นเองครับรีไวน์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกของคุชเชลแอคเคอร์แมนนะซึ่งคุชเชลนั้นก็คือน้องสาวของเคนนี่แอคเคอร์แมนครับคุชเชลแม่ของรีไวน์นั้นนะครับมีเชื้อสายเป็นคนจากตระกูลแอคเคอร์แมนรีไวน์เนี่ยที่เป็นลูกของเธอนั้นจึงได้รับสายเลือดของแอคเคอร์แมนมาเช่นกันแม่ของรีไวน์นั้นอาศัยอยู่ที่เมืองใต้ดินโดยที่เธอนั้นจำใจจะต้องทำอาชีพโสเภณีเธอเนี่ยได้ทำการตั้งท้องจนคลอดรีไวน์ออกมาหลังจากนั้นเมื่อรีไวน์นั้นนะครับได้อายุราวๆ4-5ขวบแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตลงครับรีไวน์นั้นเนี่ยได้นั่ง
มองแม่ของเขาตายและสภาพของลีวายในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าผอมซูบเป็นอย่างมากเคนนี่นั้นได้มาเจอกับลีวายและได้นำลีวายมาเลี้ยงครับเคนนี่นั้นได้สอนทักษะในการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดในเมืองใต้ดินไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้มีดการต่อสู้และการเข้าหาผู้คนด้วยวิธีการที่รุนแรงมันจึงทำให้ลีวายนั้นนะครับค่อยๆซึมซับเรื่อยมาจนวันนึงเนี่ยเขานะครับก็สามารถเอาชนะผู้ใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยแหละครับเมื่อเคนนี่เห็นดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงได้ทิ้งลีวายไปครับทำให้ลีวายนั้นจะต้องใช้ชีวิตโดยการเอาตัวรอดด้วยตัวคนเดียวลีวายนั้นนะครับได้โตขึ้นมาเป็นอันธพาลที่มีชื่อเสียงมากในเมืองใต้ดินเมื่อเขานั้นโตขึ้นเนี่ยก็ได้มีเพื่อนที่รักและสนิทกันมากๆอยู่2คนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนของเขานั้นก็จะต้องมาตายและโชคชะตานะครับก็นำพาให้เขานั้นกลายมาเป็นทหารในหน่วยสำรวจฝีมือการต่อสู้ของลีวายเนื้อแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะครับเขานั้นเนี่ยเป็นทหารชั้นยอดที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้เขาสังหารไททันได้อย่างง่ายดายด้วยทักษะการใช้อุปกรณ์3มิติและทักษะในการใช้มีดของเขาที่ยอดเยี่ยมครับทำให้เขาเนี่ยมีคนนับถือและเคารพมากมายลีวายนั้นนะครับเป็นคนที่รักลูกน้องของเขามากๆแต่ไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่ครับเขานั้นมักจะเป็นห่วงลูกน้องของตัวเองตลอดนะก่อนที่จะออกไปสู้นะเขามักจะบอกกับลูกน้องของตัวเองอยู่ตลอดว่าจงมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้นอกจากนี้แล้วนั่นเองครับเขาก็ยังเป็นคนรักความสะอาดมากๆทำให้เขานั้นกลายเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นต่างชื่นชอบไปครับถัดมาครับเคนนี่เอ็กเคอร์แมนครับเคนนี่นั้นมีศักดิ์นะครับที่นับได้ว่าเป็นลุงของลีวายพ่อและแม่ของเคนนี่นั้นไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมานะว่าเป็นใครแต่ว่าเขานั่นเองนะครับมีสายเลือดของตระกูลเอ็กเคอร์แมนอยู่อย่างแน่นอนตอนที่เคนนี่นั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยเขานั้นมีชื่อเสียงเป็นฆาตกรนักฆ่าสารวัตรทหารไปกว่า100คนเลยนะจนเขานั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเคนนี่จอมเชือดกันเลยทีเดียวเคนนี่นั้นเคยไปพบกับปู่ของเขานะครับที่มีสายเลือดของตระกูลเอ็กเคอร์แมนเช่นกันปู่ของเขานะครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลเอ็กเคอร์แมนในอดีตให้กับเคนนี่ฟังรวมไปถึงสาเหตุนะครับที่ตระกูลเอ็กเคอร์แมนนั้นนะครับถูกกวาดล้างอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเคนนี่ก็ได้มองว่ามันนั้นเป็นเรื่องตลกแต่แท้จริงแล้วในใจของเขาเนี่ยก็แค้นพวกกษัตริย์เป็นอย่างมากเคนนี่นั้นได้มีโอกาสนะครับในการลอบฆ่าอูริเรสที่มีสายเลือดของกษัตริย์เพื่อแก้แค้นแต่การต่อสู้นะเคนนี่ก็ได้พ่ายแพ้กับพลังไททันของอูริครับอูรินั้นนะครับได้ก้มลงขอโทษเคนนี่สำหรับเรื่องในอดีตที่เหล่ากษัตริย์คนก่อนๆนั้นได้ฆ่าล้างคนจากตระกูลเอ็กเคอร์แมนไปเคนนี่นั้นได้เห็นถึงความจริงใจของอูริเขาจึงได้ยกโทษให้กับอูริและทั้งคู่นั้นก็ดันกลายไปเป็นเพื่อนกันในที่สุดนะเคนนี่นะคอยอยู่เคียงข้างอูริจนวินาทีสุดท้ายที่อูรินั้นจะต้องตายเพราะการสืบทอดพลังไททันให้กับฟรีดาที่เป็นหลานสาวของอูริครับเมื่ออูรินั้นได้ตายลงไปเคนนี่ก็ยังคงทำงานภายใต้การเคลื่อนไหวตามคำสั่งของฟรีดาเพราะเขานั้นถือว่าฟรีดามีความทรงจำของอูริเพื่อนของเขาอยู่นอกจากนี้เคนนี่นะครับก็ยังได้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองกำลังต่อต้านบุคคลโดยกองกำลังนี้นะครับก็จะถูกเคนนี่นั้นฝึกให้ฆ่าคนเป็นซะส่วนใหญ่และระดับฝีมือของคนในหน่วยนั้นก็มีแต่ระดับหัวกะทิที่เทียบเท่ากับพวกหน่วยสำรวจกันเลยทีเดียวล่ะครับในเนื้อเรื่องนั้นเคนนี่ได้ปรากฏตัวออกมาในการจัดการกับลีวายเพื่อชิงตัวเอเลนและฮิสโตเรียไปให้รอดเรสนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเคนนี่เอาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรื่องราวคร่าวๆของตระกูลเอ็กเคอร์แมนที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบเอาไว้เพื่อนมาณที่นี้อีกด้วยโดยเพื่อนๆนั้นเองนะครับสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทางเรานั้นตกหล่นไปได้เช่นกันครับเพื่อให้หน้าสารบัญในเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ